่ยอมแพ้แม้จะรักษาไม่หายอุ้มสิริยากรเลี้ยงลูกสู่ชีวิตที่เมืองนอกอดีตนางเอกดังอุ้มสิริยากรหลังจากที่แต่งงานนะคะกับคริสโตเฟอร์มาร์ควัตนะคะแล้วก็ได้ย้ายไปตั้งรกรากที่สหรัฐอเมริกาและมีครอบครัวน่ารักน่ารักพร้อมกับลูกสาว2คนน้องเมตตาและน้องอานิค่ะและถึงจะเป็นเวลานับ10 ปีแล้วที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นแต่แฟนๆก็ยังจดจำเธอได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งเธอนั้นนะคะมีการแต่งงานไปเมื่อปี2554ค่ะวันนี้ทีมงานก็เลยจะขออัปเดตภาพของอดีตนางเอกสาวขวัญใจแฟนๆให้หายคิดถึงโดยตอนนี้อุ้มผอมไปจนผิดหูผิดตาค่ะซึ่งปัจจุบันเธออายุ43 ปีนั่นเองโดยเธอนั้นนะคะมีผลงานละครมากมายแม้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแต่ด้วยความเป็นแม่สี่เรือนของผู้หญิงไทยก็ยังตามไปด้วยค่ะซึ่งได้เห็นสาวอุ้มในบทบาทแม่บ้านอย่างเต็มตัวเธอทำเองทุกอย่างตั้งแต่ปลูกผักสวนครัวทำอาหารเย็บเสื้อผ้าให้ลูกทำข้าวกล่องให้สามีค่ะซึ่งกิจกรรมที่เธอทำแต่ละอย่างนั้นก็ดูมีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากจริงๆเป็นชีวิตที่เรียบง่ายในต่างแดนที่ดูอบอุ่นแล้วก็มีความสุขบนความพอดีน่ารักมากๆเลยค่ะปลูกผักไว้รับประทานเองแถมยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับลูกทั้ง2 คนด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างแดนนะคะแต่เธอนั้นก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆล่าสุดสาวอุ้มสิริยากรได้มาอัปเดตชีวิตผ่านเว็บไซต์ The Cloud นะคะถึงชีวิตปัจจุบันว่าชีวิตของเธออาจจะไม่ได้เป็นไปตามความเรียบง่ายอย่างที่หวังไว้เพราะน้องอนิคาลูกสาวคนเล็กนะคะมีปัญหาด้านสุขภาพตั้งแต่เกิดและต้องรักษาไปตลอดชีวิตซึ่งเธอก็ได้เผยว่าช่วงก่อนที่จะตั้งครรภ์ตนได้วางแผนสิ่งต่างๆไว้เยอะมากแต่พอมีลูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนคาดเดาไม่ได้เมื่อตอนที่มีอนิคาชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปทั้งที่ตอนแรกคิดว่าทุกอย่างจะปกติหรือเหมือนกับที่เคยเป็นเพราะเมตตามาปกติทุกอย่างร่างกายแข็งแรงเจอหมอปีละครั้งตามปกติแต่พอเป็นอนิคาตอนคลอดก็มาดูว่าลูกเป็นอะไรก่อนพอมองเห็นหน้ารู้สึกว่าใบหน้าลูกนั้นมีสีม่วงและมีแค่รอบตาซ้ายเท่านั้นที่ผิวปกติแต่ว่ารอยช้ำเดี๋ยวก็คงหายแต่พอมาถึงหมอถึงรู้ว่าเป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งค่ะที่เป็นความผิดปกติของยีนมีโอกาสเกิด1 ใน 50,000และจะเป็นไปตลอดชีวิตเมื่อตอนที่มีอนิคาชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปเลยดังนั้นเราก็ต้องดูเรื่องของโรคนี้ต่อไปในอนาคตนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสาวอุ้มด้วยค่ะ